ก่อนที่จะแบ่งปันพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเมื่อขึ้นมายืนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวทีมันจะเล็กนะคะแล้วก็หลายๆครั้งได้บอกว่าอาจารย์เชนนะคะตอนนี้ยังไม่แบ่งปันนะอาจารย์เชนเป็นผู้รับเหมาไปเลยนะคะเป็นอาจารย์ที่รับเหมาไปเลยอาจารย์บอกอาจารย์เชนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกที่รักนะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เราเชื่อว่าเมื่อไม่นานเร็วๆนี้นะคะเราจะเห็นสถานนมัสการแห่งใหม่เกิดขึ้นเอเมนไหมคะนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเทพระพรลงมาท่ามกลางประชากรของพระเจ้าพี่น้องคะในหัวใจของท่านนั้นข้าพเจ้าเองเนี่ยยังมีหัวใจที่อยากจะเห็นผู้เชื่อใหม่นะแล้วก็ผู้เชื่อใหม่ยังไม่พอนะคะเราอยากจะเห็นผู้นำใหม่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเห็นคริสตจักรใหม่เกิดขึ้นพี่น้องอยากจะเห็นเหมือนข้าพเจ้าไหมคะเอเมนนะคะในวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะแบ่งปันนะคะพระเจ้าของพระเจ้าและอัญเชิญในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20พบแล้วขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะคะให้เกียรติพระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันมาหรือยังคะมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20นะคะจะอยากจะแบ่งปันอะไรให้ฟังนะคะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาประมาณไม่เกินเดือนนะคะมีสุนัขตัวหนึ่งนะคะเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นสุนัขหลงมาแล้วลูกชายของข้าพเจ้าเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับสุนัขตัวนั้นมากนะคะเวลาที่เขามาเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยนะ เวลากลับมาก็จะเห็นสุนัขตัวนี้นอนเฝ้าบ้านอยู่นะคะแต่ว่าแปลกมากเลยข้าพเจ้าก็ได้สังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมบริเวณระเบียงหน้าบ้านเนี่ยมันถึงมีรอยเหมือนกับมีใครมานอนอยู่เป็นจุดๆแล้วก็เป็นโคลนนะคะเปื้อนอยู่เป็นจุดๆประมาณ 4-5 จุดนะคะทุกวันแล้วข้าพเจ้าก็สงสัยว่าน่าจะเป็นสุนัขตัวนี้นะคะที่มานอนอยู่หน้าบ้านนะก็เลยบอกสุนัขตัวนี้บอกว่านี่เจติโก้นะคะอย่าขึ้นมานอนบนบ้านนะเห็นมันมีรอยเปื้อนดำเนี่ยแสดงว่าเจ้ามานอนตรงนี้ใช่ไหมคราวหน้าห้ามมานอนนะนะคะพระเจ้าก็กลับมาใหม่นะวันต่อมาก็มาก็เห็นอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ฝนตกเวลาที่ฝนตกเวลาเขาไปนอนเกียกกิ้งใช่ไหมคะมีโคลนติดมามันก็จะอยู่บนพื้นกระเบื้องทีนี้วันที่3เนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่พูดแล้วนะคะได้เตือนไป2ครั้งแล้วก็เลยใช้ไม้นะคะไม้เนี่ยไม่ใช่ไม้กวาดธรรมดานะคะเป็นก้านไม้กวาดที่แข็งๆนะคะแล้วก็ตีไปยังเจ้าติโก้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคราวหน้าน่ะห้ามมานอนอยู่ตรงนี้รู้ไหมแล้วเขาก็ร้องดังแอ้งๆแล้วเขาก็มองหน้าข้าพเจ้านะวิ่งไปแล้วก็มองหน้าข้าพเจ้าแล้วบอกว่าที่ตีเราเนี่ยเพราะว่าเจ้ามานอนอยู่ตรงนี้ห้ามมานอนต้องนอนอยู่ข้างล่างเท่านั้นห้ามขึ้นบันไดบ้านขึ้นมาเลยเขาก็จากวันนั้นนะคะวันที่ข้าพเจ้าได้ตีเขาไม่ได้ขึ้นมานอนอีกเลยขอบคุณพระเจ้านะคะแม้แต่สุนัขเนี่ยเขายังรู้ภาษานะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมและทรงสถิตอยู่ด้วยเราจะเชื่อฟังโดยที่ไม่ต้องตีเอเมนไหมคะเราจะไม่ให้พระเจ้าทรงตีเพียงแค่พระเจ้าตรัสเท่านั้นเราก็จะเชื่อฟังแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าเอามาหรือยังคะทีมมีเดียคะมีเดียมัทธิวนะคะมัทธิวบทที่28นะคะข้อที่18ถึง20นะคะพี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้าไหมคะเราจะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามนะคะพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้เอเมนค่ะขอเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะคะพระเจ้าของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชและมีพลานุภาพ
พระเจ้าได้ทรงสั่งให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าทรงนำเราในทุกเรื่องในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าตอนนี้นั้นเป็นตอนที่ก่อนที่พระเยซูเนี่ยจะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์นะคะพระองค์ได้ทรงสั่งสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระองค์มาแล้วก็ก่อนหน้านี้พระเยซูก่อนที่จะไปสู่บนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสกับสาวกไว้แล้วว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงไปที่กางเขนแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้ววันที่สามนะพระองค์จะทรงฟื้นพระชนขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งได้นำพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโบสถ์เศรษฐีท่านนี้ได้ไปทูลขอกับปิลาตซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองในขณะนั้นแล้วก็นำพระศพของพระองค์นั้นห่อหุ้มอย่างดีแล้วเอาไปฝังไว้ไปที่ไว้ที่อุโบสถ์นะด้วยผ้าพันพระศพที่สวยงามแล้วก็เอาหินขนาดใหญ่นั้นมาปิดปากถ้ำนะคะทหารก็จะประจำการและดูอยู่เพราะว่ามีทหารท่านหนึ่งนะคะได้ไปรายงานปิลาตบอกว่าผู้นี้เนี่ยบอกว่าเมื่อท่านสิ้นพระชนแล้วท่านจะฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจงนำทหารไปคุ้มกันอย่างหนาแน่นปิลาตได้ยินก็ได้เกณฑ์ทหารแล้วก็นำทหารนั้นไปเฝ้าระวังอยู่แล้วในวันที่3นั้นพระองค์ก็ทรงฟื้นขึ้นมามีทูตสวรรค์มาต้อนรับพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ทรงบอกสาวกก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ไปรอสาวกอยู่ในพระคำตอนนี้ก่อนที่จะถึงนั้นพระองค์บอกว่าจะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจริงๆนะคะขณะที่พระองค์ทรงพบกับสาวกที่ได้ติดตามพระองค์นั้นพระองค์ได้สั่งสาวกบอกว่าสิทธิอำนาจบนสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีได้พระองค์ได้มอบให้กับเราแล้วเราในที่นี้หมายถึงพระเยซูสิทธิอำนาจที่พระเยซูนั้นได้รับจากพระเจ้าก็คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้นั่นเองผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงฟื้นพระชนขึ้นมาและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้สาวกของพระองค์นั้นได้ทำการยิ่งใหญ่ในพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสสั่งสาวกบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติทุกภาษาให้เป็นสาวกของเราพี่น้องที่รักคะเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้จักพระนามของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางให้กับเราในวันนี้นั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะแบ่งปันในหัวข้อการแบ่งปันว่ากุญแจแห่งสวรรค์นะคะกุญแจแห่งสวรรค์นะคะกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแล้วก็คือกุญแจที่มาจากพระเจ้านั่นเองกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ก็คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคริสตจักรนะคะคริสตจักรก็คือผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงมอบไว้ให้กับคริสตจักรของพระองค์นะเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนพระองค์ทรงรับสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับผู้ที่เชื่อด้วยเหมือนกันพระองค์ทรงสั่งสาวกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติทุกภาษาให้เป็นสาวกของเราให้เขานับถือสิ่งสารพัดนะคะจากซีกแผ่นดินนี้นะคะจนสุดทั่วปลายแผ่นดินโลกนั่นก็คือคำสั่งที่พระเยซูทรงสั่งสาวกในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เราเองจะน้อมรับคำสั่งที่มาจากพระเจ้านะคะเพราะนั้นคริสตจักรของพระองค์ในโลกใบนี้น่ะพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความมั่นใจถ้าเรามีจิตสำนึกที่อยู่ในบาปจิตใจที่เรา
ตกอยู่ในภายใต้ความบาปหรือชีวิตของเราอยู่ภายใต้บาปพระเยซูมอบกุญแจในการที่เรานั้นจะไขไปสู่สวรรค์ร่วมกับพระองค์ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึง30นะในวันที่6พระองค์ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5แล้วพระองค์ก็ทรงสร้างสิทธิ์ต่างๆนะคะโดยพระดํารัสของพระองค์นั่นคือพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นจริงนะคะเพราะนั้นในวันที่6นั้นพระองค์ทรงสั่งให้พระองค์ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินนะคะแล้วก็พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบพระฉายของพระองค์นั่นก็คือมนุษย์คู่แรกได้ล้มลงเมื่อพระองค์ทรงให้อยู่ในสวนเอเดนการล้มลงของมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมนั้นก็คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงถูกขับไล่ไปอยู่นอกสวนนะคะพระองค์ทรงกระทำให้เขานั้นอยู่ในสวนแต่เมื่อไม่เชื่อฟังปุ๊บเนี่ยเมื่ออยู่ในสวนนั้นการงานที่อาดัมกับเอวาได้ทำนั้นเป็นการงานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเป็นการงานที่พระเจ้าทรงประทานให้เขาครอบครองผืนแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้นั่นก็คือครอบครองยังไงฮะในตอนนี้บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามพระฉายอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินในข้อ28เลยค่ะข้อ28เลยนะคะข้อ28พระเจ้าทรงอำนวยพรแก่พระเจ้าทรงอำนวยพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อตอนที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้อาดัมกับเอวาอยู่ในโลกนั้นพระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจในการครอบครองร่วมกับพระองค์พระองค์มีน้ำพระทัยที่จะให้อยู่นิรันดร นะเป็นผู้ที่ไม่มีความบาปแต่เมื่อการเชื่อฟังไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นในชีวิตของอาดัมบาปครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือบาปของการไม่เชื่อฟังอาดัมจึงล้มลงในความบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่สามารถที่จะรับพระสิริของพระเจ้าได้ความบาปจึงถ่ายทอดมาทางสายเลือดทางพงพันธุ์ของพระเจ้าเราเองเป็นพงพันธุ์ของมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมเอวานั่นเองเราจึงรับอิทธิพลของบาปนั่นก็คือบาปตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะคะบาปที่เราเองไม่ได้กระทำมาแต่เราก็บาปเพราะเราเป็นพงพันธุ์ของบาปพี่น้องที่รักคะเวลาที่เราตรวจหาเชื้อโรคใช่ไหมคะเราก็จะไปตรวจในเลือดใช่ไหมคะอย่าง HIVเราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่า เป็นเลือดบวกหรือลบอะไรเราจะรู้ผลออกมาเลยนั่นก็คือแม้เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าบาปแล้วในเมื่อตอนต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์คู่แรกทำบาปเนี่ยความบาปเข้ามาแต่พระเจ้าก็ยังมีน้ำพระทัยที่จะนำมนุษย์เข้ามาคืนดีกับพระเจ้านั่นก็คือพระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาช่วยกู้เราในโลกนี้เราจึงเป็นผู้ที่พระเจ้านั้นทรงโปรดปรานและพระองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตของเราขอแสงนิดนึงนะครับพอดีมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าเองอยากจะแบ่งปัน3ประการของกุญแจนะคะกุญแจจากสวรรค์นั้นเป็นกุญแจแห่งสิทธิอำนาจและมีดอกแรกก็คือกุญแจสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นคืออะไรนะคะเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในยอห์นบทที่14ข้อที่6นะคะสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูนะคะนั่นก็คือดอกแรกที่พระเจ้าประทานให้เรานะคะพระเยซูตรัสว่านะคะเอาเมื่อกี้ค้างไว้นะคะบทที่14ค่ะพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานั่นก็คือกุญแจที่เราจะสามารถที่จะเปิดเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้นั่นคือเราต้องไปในพระนามพระเยซูเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เรารอดพี่น้องคะเวลาที่เราจะเข้าไปพักในโรงแรมหรือเราเดินทางต่างประเทศใช่ไหมคะเราจะต้องมีพาสปอร์ตในการที่จะผ่านเมืองเข้าไปถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตหรือที่เรียกว่ากุญแจนะคะหรือเราก็ไม่มีสิทธิอำนาจในการที่จะเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นหรือไม่มีสิทธิอำนาจในการที่จะเข้าไปอยู่โรงแรมพักในโรงแรมในห้องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุญแจที่พระเจ้าประทานให้เราก็คือกุญแจแห่งสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงโปรดประทานมาในพระนามพระเยซูคริสต์เท่านั้นนามอื่นพระองค์ทรงไม่โปรดให้รอดเอเมนไหมคะเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในประเทศนั้นโดยที่เราไม่มีพาสปอร์ตนะคะหรือว่าเมื่อก่อนที่สมัยที่ข้าพเจ้าไปทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศหนึ่งนะเพื่อนบ้านนะคะอาจจะต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ต้องทำวีซ่าด้วยนะคะอาจจะเป็นวีซ่าก่อนที่จะเข้าไปหรือเวิร์กโพรมิทก็คือว่าวีซ่านักธุรกิจนะคะถึงจะสามารถไปทำธุรกิจในประเทศนั้นได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีสิทธิในการที่จะทำสิ่งนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ประทานสิทธิให้กับเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องรับเอาด้วยความเชื่อหรือไม่อยู่ที่ชีวิตของเราว่าเราจะรับความเชื่อในพระนามพระเยซูเอเมนไหมคะพี่น้องเราจะรับสิทธิพิเศษในพระนามพระเยซูเราไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ในนามของข้าพเจ้าเองนะหรือในนามของอัครกิจเองในนามของมิชชั่นเองในนามของมิชชินเองแต่เราจะต้องเข้าไปในพระนามพระเยซูเท่านั้นนามอื่นไม่ทรงโปรดให้รอดแต่เราจะรอดโดยนามของพระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่ทรงโปรดช่วยให้เรารอดและต่อมานะคะในกิจการบทที่4ข้อที่12นะคะกิจการบทที่4ข้อ12ค่ะกิจการบทที่4ข้อ12พระเยซูเป็นนามเดียวที่ทรงโปรดให้เรารอดในเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ค่ะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ไหมคะเพราะนั้นนามอื่นเนี่ยไม่ช่วยให้เรารอดเพราะนั้นพระนามของพระเจ้านั้นเป็นนามเดียวทุกประการนะคะที่ช่วยให้เรารอดจากอันตรายถามว่าความรอดที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเป็นความรอดที่เรารับเอาโดยความเชื่อแล้วก็ออกมาเป็นความประพฤตินะคะถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและหวงแหนเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่โปรดปรานชีวิตของเรานะคะเราจึงเชื่อและดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเพราะความเชื่อนั้นทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นจนไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าเอเมนไหมคะในพระธรรมฮีบรูบทที่11นะคะความเชื่อก็คือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นและสิ่งที่หูเราไม่ได้ยินนั้นเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงนะคะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือในพระธรรมนะคะต่อมานะคะกุญแจดอกที่2ก็คือสิทธิอำนาจในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะพี่น้องที่รักคะเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะคะในกาลาเทียบทที่1ข้อที่8บอกว่ายังไงคะขอเชิญกาลาเทียกิจการบทที่1ข้อที่8เลยค่ะเอเมนเพราะนั้นพระเจ้าประทานให้เรานั้น
เป็นผู้ที่ประกาศพระนามของพระเจ้านะคะในมัทธิวบทที่16ข้อที่19บอกว่าเราจะมอบกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยพี่น้องที่รักคะพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับเราในการที่เรานั้นจะกล่าวห้ามสิ่งใดๆในโลกเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับสิทธิโดยชีวิตของเราเองแต่เราได้รับสิทธิอำนาจโดยพระเจ้าในการกล่าวห้ามสิ่งต่างๆเมื่อ เดือนที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะที่บ้านของพระเจ้าเนี่ยรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสมมุติว่าข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสหาทีมงานไปช่วยบอกว่าช่วยตัดออกจากบริเวณรอบรั้วให้หน่อยก็สามารถที่จะตัดได้แต่กิ่งเล็กๆนะคะแต่ต้นใหญ่ๆนั้นที่อยู่ข้างรั้วแล้วก็ชิดกำแพงรั้วนั้นชิดลวดที่ขึงนะคะปรากฏว่าโอ้มองไปแล้วนะคะมันก็จะเอ็นมาทางหลังคาบ้านถ้าสมมติว่าฝนตกหรือพายุมาถ้าล้มเนี่ยเข้าไปในความคิดของความเป็นมนุษย์ก็คือมันจะต้องไม่ล้มไปด้านโน้นเพราะด้านโน้นเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าล้มไปด้านโน้นเนี่ยล้มไม่ได้ถ้าสมมติมีคนมาโค่นต้นไม้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะโค่นได้เลยเพราะว่าต้นอื่นๆเนี่ยจะบังเอาไว้หมดนะคะพระเจ้าก็เดินไปแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้านะพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับลูกของพระเจ้านะขออย่าให้ล้มมาทางด้านหลังคาบ้านเลยถ้าล้มมาเนี่ยสงสัยจะได้บ้านหลังใหม่นะคะแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณเยอะแยะมากมายเลยนะหลังจากนั้น5วันนะคะพี่น้องในเช้าเย็นวันเสาร์นะคะพระเจ้าก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงรักและหวงแหนสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมานะพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิ่งของของพระองค์และทรัพย์สิ่งของของลูกของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงหวงแหนข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมลึกๆ ก็คืองงอยู่ว่าทำไมพระเจ้าพูดแบบนี้นะคะก็บอกว่าเสียงของพระเจ้าเนี่ยวันนี้พระเจ้าพูดแบบอะไรที่แบบน่าคิดมากเลยก็เลยคิดอยู่ในใจนะคะก็เลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะนะแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรแม้พระเจ้าจะทรงอวยพรข้าพระเจ้าอย่างไรหรือไม่อวยพรก็ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พอบ่ายวันเสาร์นะคะข้าพระเจ้าเองก็ยังไม่ได้กลับจากห้องประชุมนะคะที่ไปที่โรงเรียนเก่าปรากฏว่าช่วงประมาณ4หรือ5โมงนี่เลยค่ะกลับมานะคะฝนตกแรงมากเลยแล้วก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเพราะฝนตกหนักนะคะปรากฏว่าพอมาถึงที่บ้านนะต้นไม้ล้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่ล้มนั้นพาเอาอีก1ต้นให้ล้มไปทิศทางเดียวกันที่ไม่ได้ตรงกับหลังคานะคะเพราะว่าบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ปรากฏว่าต้นไม้ล้มไปทางทิศตะวันตกสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและหวงแหนพระองค์ทรงปกป้องผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะแม้แต่ทรัพย์สิ่งของของเรานั้นพระองค์ก็ทรงดูแลรักษาเป็นอย่างดีเอเมนนะคะและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องของเราทุกท่านนะคะพระเจ้าทรงหวงแหนชีวิตของท่านเอเมนไหมคะพระเจ้าทรงรักท่านทุกคนพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นหลุดจากทางของพระเจ้าแต่เมื่อณเวลาหนึ่งพระเจ้าจะทรงนำและพระองค์จะทรงรวบรวมบรรดาลูกของพระเจ้าหรือประชากรของพระเจ้านั้นกลับคืนขึ้นมาอยู่ในทางของพระองค์เอเมนไหมคะดังนั้นคนของพระเจ้านั้นจะสูงขึ้นทางเดียวจะไม่มีตกต่ำลงเอเมนไหมคะแม้วันนี้เราจะถูกมือปืนตามฆ่านะคะข้าพเจ้าพูดเล่นนะคะอันนี้เนี่ยก็มีจริงๆนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะมีถ้อยคำของพระเจ้ามาอย่างข้าพเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าก็แปลกใจมากเลยว่าพระเจ้าบอกว่าจงช่วยคนที่ถูกไล่ล่ามาอ้าวพระเจ้าลูกของพระเจ้ามีคนที่ถูกตามฆ่าด้วยเหรอนะคะขอบคุณพระเจ้านะครับอยู่มาอีกประมาณเดือนหนึ่งนะมีคนมาของานข้าพเจ้าทำบอกว่าติดหนี้ติดสินเยอะมากเลยโดยที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่ามันถึงขนาดจะต้องตามล่ากันนะคะพอเข้ามาทำงานได้สักระยะหนึ่งมาแล้วนะคะหมวกกันน็อก2ใบนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็บอกว่ามีการเรียกชื่อคนนั้นออกมานะคะพนักงานคนนั้นก็ออกมา
แล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยคุยกันแล้วก็เสียงก็จะดังนะคะข้าพเจ้าก็ออกไปแล้วก็ดึงแบงค์พันออกจากกระเป๋าแล้วก็บอกต่อไปให้ไปทวงหนี้กันที่อื่นนะคะที่นี่เป็นสถานศึกษาขอความกรุณานะคะอย่ามารบกวนเพราะว่าเด็กๆกำลังเรียนขอบคุณพระเจ้านะคะเขาก็ไม่มาอีกเลยนะคะกลุ่มนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งเดือนต่อมานะคะก็มีอีกกลุ่มอื่นค่ะเขาก็มา อย่างนี้เหมือนกันนะคะส่งเสียงโวยวายนะคะว่าข้าพเจ้าก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก็ถือกระเป๋าออกไปนะคะบอกว่าเอาไปก่อนนะแล้วคราวหน้าเนี่ยกรุณาไปทวงที่อื่นนะคะเขาก็ไม่มาอีกนะคะต่อมานะคะไม่ถึง1เดือนค่ะ1สัปดาห์นะคะก็มาอีกนะคะก็ปรากฏว่าก็ทำแบบเดียวกันข้าพเจ้าก็ทำแบบเดียวกันแล้วก็เลยอธิษฐานปลดปล่อยนะขอพระเจ้าช่วยนะต่อไปขออย่าให้มีใครต้องมาส่งเสียงดังรบกวนในบริเวณนี้เลยในพระนามพระเยซูพระเจ้าทรงรับรองนะคะปรากฏว่าก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยนะคะหนี้สินก็ถูกยกออกไปในพระนามของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้คนของพระเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้องที่รักคะแม้เรามีความเชื่อในพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะพลาดทางไปนะคะมารซาตานเนี่ยมีโอกาสที่จะดึงเราให้หลุดออกจากทางของพระเจ้าในเวลาที่เราไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้านะคะในเวลาที่เราเองไม่ได้สนิทสนมกับพระเจ้านะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะห่างจากพระเจ้ามีสิ่งอื่นนะมาล่อลวงเรานะคะให้หลงไปจะมาดึงเรานะคะเพราะนั้นน่ะลูกของพระเจ้าเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ตระหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องอยู่ในเวลาของพระเจ้าเอเมนไหมคะนั้นอยู่ในเวลาของพระเจ้านั้นเราก็ปลอดภัยนะคะพี่น้องครับบางเวลาหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินนำหน้าพระเจ้าอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ให้เรานั้นตัดสินใจนะสิ่งที่มากระทบชีวิตของเราเนี่ยภายนอกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยความรู้สึกของเราเองนะคะความกลัวก็เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เรานั้นขาดพระพรความไม่ไว้วางใจพระเจ้าก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นขาดพระพรจากพระเจ้าข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันนกอินทรีนะคะนกอินทรีเนี่ยเป็นนกที่เป็นเหมือนกับราชาแห่งนกหรือเป็นพญานกนะคะหรือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วพระเจ้าเองได้พูดถึงนกอินทรีเนี่ยในพระคัมภีร์เอเสเคียลเองพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบนกอินทรีของโลกกับนกอินทรีของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตือนคนของพระเจ้าผ่านนกอินทรีนะคะแล้วก็พระองค์ทรงหนุนน้ำใจในพระธรรมอิสยาห์นะคะว่าคนของพระเจ้านั้นจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่นะและนี่เนี่ยเขาจะบินขึ้นด้วยปีกนกอินทรีนะคะเหมือนที่สามารถที่จะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็กลางปีกของเขาลู่ลมออกไปนะนกอินทรีเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวกว่านกชนิดอื่นๆบางตัวสามารถมีอายุได้ถึง50ปีบางตัวก็อายุ40ปีนะคะขึ้นอยู่กับอะไรครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสามารถในการหาอาหารหรือการจับอาหารของนกตัวนั้นนะคะนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่ากันมานะคะอาจจะไม่จริงหรือจริงพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์วิจารณญาณอีกทีหนึ่งนะคะนกอินทรีเมื่อเวลาที่เขามีอายุมากแล้วอาจจะ40ปีตัวนี้หรือ50ปีก็ราวๆเข้าพระเจ้านี่แหละค่ะนะการพูดคุยหรือการอะไรก็จะช้าลงใช่ไหมคะความจำก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติความจำและสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้ามันก็จะไม่ห่างหายไปแต่นกอินทรีเนี่ยก็คือ เมื่ออายุได้แก่ขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาจะไปขยุ่มเหยื่อแล้วเขากินเหยื่อเนี่ยมันก็จะกินด้วยความยากลำบากเพราะมีตัวอย่างไหมคะปากของนกอินทรีจะงุ้มลงมาพี่น้องเคยเห็นปากของนกอินทรีไหมคะเวลาที่มันยังไม่แก่เนี่ยใช่ไหมคะหนุ่มๆอยู่เนี่ยปากก็จะตรงอยู่นะคะแต่พออายุมากแล้วเป็นไงคะมันจะงอเข้ามาเขาเรียกปากขอนะคะปากขอเนี่ยเวลาจะจับเหยื่อหรือจิกเหยื่อกินเนี่ยมันยากไหมคะช้าไหมคะมันจะช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนกอินทรีบางตัวก็จะใช้ปากของเขาเนี่ยจิกลงไปในก้อนหินที่มันแข็งๆนะคะเพื่อให้ตรงจงอยปากหรือปากที่มันงอเข้ามานะหลุดออกแล้วก็งอกเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วทำให้สามารถที่จะจับกินอาหารได้อย่างสะดวกพี่น้องที่รักคะชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งน่ะมี
บางสิ่งบางอย่างไหมคะที่ชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตกับพระเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่ชีวิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับพระพรที่พระเจ้าทรงเทพระพรลงมาท่ามกลางชีวิตของเรามีบางสิ่งบางอย่างไหมคะที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายครั้งที่พระเจ้าทรงเรียกเราเข้ามาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงนำเราออกมาจากถิ่นทุรกันดารแต่หลายครั้งเราก็เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะถามพี่น้องว่าจงอยปากของท่านเนี่ยหรือปากที่มันงุ้มเข้ามาในชีวิตของท่านคืออะไรครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ท่านนั้นไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นไม่เติบโตขึ้นมามากเท่าที่ควรจะเป็นหรือบางท่านเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเองมีทีมงานหลายๆคนนะคะที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้และพระองค์ทรงนำมาเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเองก็อยากจะเห็นพี่น้องของเราเติบโตขึ้นในพระเจ้านะครับวันนี้เรามาสำรวจด้วยกันนะครับข้าพเจ้าเองไม่ใช่คนดีพักพร้อมนะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่หลายอย่างที่จะต้องแก้ไขแต่เราเองในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจะรับการแก้ไขไปพร้อมๆกันเอเมนนะคะเราจะรับการแก้ไขที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมคะความคิดของเราก็เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เรานั้นไม่เติบโตกับพระเจ้าความคิดของเราบางเรื่องทำให้เราขาดความเชื่อความคิดของเราบางเรื่องเป็นแง่ลบทำให้เรานั้นไม่สามารถจะเปิดรับพระพรหรือไม่สามารถที่จะรับอาหารเพื่อจะมาบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกับจองอยปากหรือปากที่มันงองุ้มเข้ามาของน้องอินทรีนั้นความคิดของเราเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในความคิดของข้าพเจ้าเองที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าบางเรื่องนะขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีทีมงานของข้าพเจ้านะคะบอกว่าอาจารย์อาหารที่ทำเนี่ยก็คืออาจารย์ให้ใส่ไข่หนึ่งแผงนะปรากฏว่าไข่มันเน่านะคะไข่มันมีหนอนเจาะด้วยนะคะมันเหลือ5ใบเองแล้วก็อาหารมื้อนั้นก็แทบจะไม่มีไข่เลยมองไม่เห็นไข่เลยนะคะความคิดของข้าพเจ้าก็แวบขึ้นมาเนี่ยเอ๊นะอันนี้คือความคิดนะคะไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงนั้นมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ข้าพเจ้าก็แวบแล้วมันจะเน่าได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีหนอนตั้งหลายตัวเลยเหรอไข่30ใบเนี่ย5ใบมันก็เหลือ20กว่าฟองเนี่ยมันจะมีหนอนมันจะเน่าไปหมดได้ยังไงนะข้าพเจ้าก็คิดนะหรือว่าไม่กล้าพูดความจริงทำไข่ตกนะแล้วก็มาเกิดการพลาดพังทำบาปก็คือกลัวการเสียหน้านะคะกลัวการเสียฝีมือนะฝีมือทำพลาดได้ยังไงอย่างนี้หรือเปล่านี่คือความคิดของข้าพเจ้านะคะแล้วข้าพเจ้าก็เข้ามาสารภาพบาปกับพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมองบวกคิดบวกแล้วก็พูดบวกพี่น้องคะคนของพระเจ้าเราจะต้องมองทุกสิ่งเป็นบวกเสมอเอเมนไหมคะเราจะต้องมองทุกอย่างนะมองเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงมองชีวิตของเราแล้วก็พูดด้วยความเชื่อกล่าวออกมาด้วยความเชื่อนะคะเป็นที่หนุนน้ำใจและคนนั้นเขาจะโตขึ้นผ่านความเชื่อในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเราจะถ้าเราคิดเนี่ยพฤติกรรมของเราคิดเราก็จะส่งผลออกมาที่พฤติกรรมของเรานะคะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็ชีวิตของเราก็ขาดพระพรและชีวิตของผู้ที่ได้ฟังก็ไม่ได้รับพระพรฉะนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นได้ยินสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะพระเจ้าเองเป็นผู้ที่ประทานกุญแจให้กับเราแล้วนะคะกุญแจแห่งสิทธิอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ปากของเรานะคะเพราะว่าพระเจ้ามอบให้พระเยซูแล้วพระเยซูทรงมอบให้กับสาวกแล้วเราเองที่นั่งอยู่ในที่นี่ที่เป็นผู้เชื่อก็เป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูมอบสิทธิอำนาจให้กับคริสตจักรคริสตจักรก็คือผู้เชื่อที่นั่งอยู่ที่นี้นะคะคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารนะคะพี่น้องไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่คริสตจักรก็คือชีวิตของผู้เชื่อนะที่ได้ติดตามพระเยซูเชื่อในฤทธิ์เดชพระโลหิตของพระเยซูและพระองค์ทรงประทานให้เรานั้นเป็น
สิทธิที่เราเป็นบุตรของพระองค์พระองค์ทรงมอบสิทธิที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นให้กับชีวิตของเราทุกคนดังนั้นลูกของพระเจ้าจึงมีสิทธิพิเศษในการกล่าวห้ามสิ่งต่างๆโดยนามของพระองค์เอเมนไหมคะข้าพเจ้าอาจจะมีเรื่องที่เล่าให้พี่น้องฟังเยอะหน่อยนะคะมีอยู่วันหนึ่งพายุลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเวลาจะกลับจากที่ทำงานเนี่ยก็กลับมาช้ามากประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งนะคะปรากฏว่าวันนั้นมาถึง6โมงเย็นนะคะมาถึงที่บ้านต้นมะละกอที่มันออกลูกดกมากซึ่งเวลาจะทำส้มตำเนี่ยนะคะบุคลากรทุกคนก็จะได้กินส้มตำอย่างอร่อยเพราะว่ามันกรอบมากแล้วก็ดกมากนะคะความยาวของมันประมาณ1เมตรนะคะจากยอดลงมาถึงตรงที่เป็นลูกเนี่ยนับได้นะมันเกิน50ลูกอยู่แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไปดูหลังบ้านเปิดประตูออกไปเพราะว่าต้นมะละกอขึ้นอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็ข้างๆเครื่องซักผ้าด้วยนะคะปรากฏว่ามันหักประมาณ1เมตรจากยอดลงมาค่ะ1เมตรครึ่งด้วยนะคะวัดออกมาจากสายตาโอ้แล้วลูกก็ลงมาทั้งลูกเลยทั้งยอดทั้งลูกนะคะเพราะนั้นธรรมดาแล้วปกติของต้นไม้บางชนิดใช่ไหมคะอย่างต้นมะละกอเนี่ยเวลาเขาหักลงมาเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเวลาที่ฝนตกมามันก็จะเน่าแล้วก็คือมันก็จะตายมันจะเปื่อยไปเลยแต่ว่าข้าพเจ้าเสียดายมากเลยด้วยความเสียดายนะคะก็เลยบอกอู้พระบิดาขอพระเจ้าทรงประทานนะต้นมะละกอต้นนี้นะมันอร่อยมากเลยขอพระเจ้าทรงให้แม้มันหักไปแล้วขอพระเจ้าประทานให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วเกิดผลร้อยเท่าพี่น้องอัศจรรย์มั้ยคะขอบคุณพระเจ้านะคะมะละกอเนี่ยเวลาที่หักก็คือตายไปแล้วใช่มั้ยคะไม่เกิดเลยถ่ายภาพมาให้ดูมั้ยคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นมาใหม่จากโคนต้นวัดลงมาประมาณ2เมตรคือมียอดทุกยอดเลยแล้วข้าพเจ้าก็ไปวัดขนาดยอดของมะละกอเนี่ยมันขึ้นมากี่ยอดพี่น้องคะมัน10ยอดถ้า10ยอดเป็นยังไงคะ10ยอดเนี่ยคืบนึงเนี่ยเวลาอ้อมๆนั้นจะได้10ยอดแต่ข้าพเจ้าก็วัดด้วยสายตานะพี่น้องมันจะประมาณ100ยอดเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยนั่นก็คือการเกิดผลแล้วพระเจ้าทรงประทานให้การเกิดผลนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วกล่าวห้ามสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะก็จะเกิดขึ้นเอเมนมั้ยคะเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ก็ดีนะแผ่นดินโลกก็ดีพระองค์ทรงมอบไว้ในพระนามพระเยซูแล้วพระองค์ทรงมอบให้พระเยซูแล้วแต่เรารับนามพระเยซูนะคะมาอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจที่พระเยซูทรงมอบให้เรานะคะพระเจ้าทรงมอบให้พระเยซูพระเยซูทรงมอบให้กับผู้เชื่อแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อไม่ใช่แต่ผู้แบ่งปันเองนะคะพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขอกับพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะรับแล้วก็อธิษฐานนะด้วยความเชื่อสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงความเชื่อก็คือสิ่งที่เราตามองไม่เห็นนะมันก็เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องจากการที่มันหักมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเราไปถ่ายใกล้ๆนะคะพี่น้องมันจะเริ่มมีลูกออกมาแล้วมันจะเริ่มมีดอกออกมาแล้วแต่ละกิ่งนะเกิน10กิ่งก็คือมีดอกออกมาแล้วเล็กๆแล้วนะคะอันนี้เป็นโคนมันถ้าถ่ายบนยอดเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าเองสมัยเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันอายุ50กว่าแล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงทําและพระองค์ทรงให้สิ่งที่พระองค์ทรงทํานั้นพระองค์ทรงให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและเกิดผลดีสําหรับชีวิตของเราและเกิดผลดีสําหรับลูกของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้เราครอบครองใช่ไหมคะอาดัมกับเอวาเนี่ยครอบครองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่เมื่ออาดัมกับเอวาเนี่ยหล่นจากมาตรฐานความรักของพระเจ้าก็คือไปทำบาปกับพระเจ้าปุ๊บนะความบาปเข้ามานะสิทธิอำนาจนั้นจึงหมดไปเราจึงเป็นพงพันธุ์ที่ไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเลยในชีวิตของพงพันธุ์แต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงคืนสิทธิอำนาจให้กับเราพระองค์ทรงมอบกุญแจให้กับเราเราจึงมีสิทธิ์ที่จะรับมอบกุญแจจากพระองค์และในนามของพระองค์และใช้โดยพระเกียรติของพระองค์การใช้สิทธิอำนาจนั้นหรือการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยพระเจ้านั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเราแต่ทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นขยายผ่านน้ำมือของเราเอเมนไหมคะเมื่อเราคริสตจักรของเรานั้นจึงไม่ใช่คริสตจักรที่จะต้องรู้เรื่องพระเจ้านะเข้าใจพระกิตติคุณความรอดเข้าใจว่าพระองค์ทรงประทานให้ชีวิตของเรานั้นรอดแล้วจาก
บึงไฟนรกนะคะเราจึงรักคนที่อยู่รอบข้างเรานะเหมือนกับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะคะบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะนั้นเนี่ยด้วยความรักของพระเจ้าทำให้เรานั้นรักคนอื่นๆที่ยังไม่รอดทำไมคริสเตียนถึงต้องประกาศเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรานะคะและพระองค์ทรงประทานความรอดให้กับเราแล้วเราจะต้องไปบอกข่าวดีข่าวประเสริฐนะเป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้นมาตายไถ่บาปเรามาสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตของเราเราจึงรอดจากความบาปดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของเราที่ได้ทำบิดผิดทำบาปนั้นนะพระเจ้ายกเอาความบาปดั้งเดิมของเราออกไปจากชีวิตของเรานะคะเราจึงเป็นคนที่ไม่มีบาปอีกต่อไปเรารับเอาโดยความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงรอดจากบึงไฟนรกนะเพราะว่าบาปทำให้เราจะต้องตายและวันสุดท้ายเราจะต้องถูกพิพากษาแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทานความรอดให้กับเราเราจึงรอดโดยพระคุณความรักของพระเจ้าและเมื่อเรารอดแล้วนะคะพระเจ้าบอกสั่งเรานะคะบอกว่าให้เราเนี่ยไปประกาศนะคะจงไปสั่งสอนนะพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับเราในการอะไรคะประการที่3ต่อมาก็คือกุญแจดอกที่3ก็คือพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับเราในการที่เรานั้นจะต้องไปปกครองไปครอบครองร่วมกับพระองค์ไปดูแลนะคะเมื่อเรารอดโดยพระคุณพระเจ้าแล้วเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราเติบโตแล้วถูกสอนให้เติบโตขึ้นรู้จักพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสั่งเราในข้อนี้ใช่ไหมคะพระเจ้าสั่งเราไปสั่งสอนนะคะเพราะนั้นพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับคริสตจักรก็คือผู้เชื่อแล้วพระเจ้าก็แต่งตั้งผู้นำซึ่งเป็นศิษยาภิบาลผู้ปกครองนะคะเป็นทีมผู้รับใช้ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องในที่นี้ทันทีที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมคะเราจึงจะต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องประกาศให้คนรอบข้างญาติมิตรของเราหรือเพื่อนฝูงของเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเพราะว่าเรื่องราวของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องราวที่เรานั้นควรระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเราจะต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วนำเอาความรักของพระเจ้านั้นส่งผ่านไปยังชีวิตของเราไปสู่คนที่อยู่รอบข้างเราให้เขาได้รับความรอดเหมือนกับเราเรารอดเพราะเหตุที่เรารอดนั้นเราจึงไม่ได้รอดด้วยความดีของเราแต่เรารอดโดยพระคุณความรักของพระเจ้านะคะเรามาดูในพระธรรมลูกานะคะบทที่10ข้อที่19นะคะผู้เชื่อถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงประทานให้เรานั้นเหยียบหัวงูได้นะคะในที่นี้ก็คือมารซาตานนะคะงูในที่นี้แมลงป่องก็คือสัตว์ที่มีพิษนะคะพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเองพระเจ้าประทานสิทธิให้เรานั้นสามารถที่จะเหยียบหัวงูร้ายนะพี่น้องเวลาที่เราไปเดินทางไปเราจะเห็นศาลพระภูมิใช่ไหมคะเราจะเห็นรูปปั้นเราจะเห็นรูปเคารพตั้งขึ้นใช่ไหมพี่น้องเมื่อก่อนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้านั้นเราจะต้องไปกราบไหว้อาจจะมีหลายคนในที่นี้ข้าพเจ้าเองก็ก่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็ไปกราบไปไหว้นะคะเพราะว่าบรรพบุรุษพาทำมาแต่เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราในการที่จะเหยียบหัวงูร้ายเราไม่ต้องไปกราบไหว้นมัสการเรานมัสการพระเจ้าแต่องค์เดียวพี่น้องที่รักคะถ้าเราจะไปนมัสการมารซาตานหรือไปนมัสการรูปเคารพที่มือมนุษย์ปั้นขึ้นมาเรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
เรานมัสการพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเอเมนไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปนมัสการรูปปั้นรูปเคารพที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่มือมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราสมควรสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์คริสเตียนจึงมานมัสการพระเจ้าในวันสปาโตเป็นวันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็นวันที่เราจะต้องเข้ามาพักสงบการงานทุกอย่างนั้นเราก็จะวางภาระลงแล้ว เราจะต้องเข้ามาแสวงหาพระเจ้านะคะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์ใช่ไหมคะและบุตรหลานผู้ที่ฉลาดผู้ที่เขาแสวงหาพระเจ้านั้นพระองค์จะทรงประทานให้ชีวิตของเขานั้นเจริญเติบโตมากขึ้นนะพระเจ้าจะทรงประทานให้ชีวิตของเขานั้นจะเริญมากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเขาก็จะได้รับพระพรมากขึ้นนะคะในการที่เรานั้นจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องที่รักคะวันสปาโตพี่น้องคริสเตียนหลายคนอาจจะมัวสารวนอยู่กับการทำงานแต่พระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นพักสงบในพระเจ้าเราจะวางภาระลงในทุกเรื่องเอเมนไหมคะข้าพเจ้าอาจจะมีเรื่องปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอาจจะมีธุระอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องข้าพเจ้าเองแล้วก็พระเจ้าปรารถนาให้เราเนี่ยนะคะพักสงบในพระเจ้าวางภาระหนักของเราไว้กับพระเจ้าสิคะวางภาระลงไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราออกจากสิ่งนั้นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ปลดปล่อยสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ได้เดินกับพระเจ้าเท่าที่ควรฝากไว้กับพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องนำเอาสิ่งนั้นเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยนะคะวางไว้เลยนะคะไม่ว่าหมูที่บ้านจะไม่มีใครเลี้ยงหรือวัวที่บ้านจะไม่มีใครเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ฝากไว้กับพระเจ้าธุระอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องพระเจ้าเองเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเห็นคุณค่าของการมานมัสการพระเจ้าเพราะว่านี่เป็นคำสั่งของพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกว่าอย่าขาดการประชุมนะคะเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นะคะเราจะไม่ขาดแล้วก็พระเจ้าก็สัญญาว่า 2-3 คนประชุมกันอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ที่นั่นแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราที่นี่เอเมนไหมคะเราได้รับพระพรผ่านการนมัสการเอเมนไหมคะเราได้นมัสการพระเจ้าด้วยเราก็มีกำลังขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและมีกำลังในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าทรงมอบการงานให้กับเราเพราะฉะนั้นการงานที่เราได้กระทำนั้นก็เป็นการงานที่ถวายเกียรติพระเจ้าอาดัมกับเอวานั้นอยู่ในสวนแล้วพระเจ้าก็ส่งมอบการงานให้กับเขาและทำการงานนั้นอยู่ในสวนเอเดนที่พระเจ้าส่งมอบให้การงานของอาดัมกับเอวาในนั้นก็คือการงานก็คือมาจากรากศัพท์ก็คือการนมัสการนั่นเองนะเพราะนั้นการทำการงานก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการนมัสการพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นการนมัสการทั้งแนวลึกและก็แนวกว้างเพราะนั้นการนมัสการหมายถึงทุกอิริยาบถของเรานั้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ารวมไปถึงการงานที่เราทำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการงานที่เราทำเอเมนไหมคะแม้เจ้านายไม่เห็นเนี่ยเราก็จะทำการงานเป็นอย่างดีเอเมนไหมนะแม้ว่าหัวหน้างานไม่อยู่เนี่ยเราก็จะทำด้วยความสัตย์ซื่อนะคะพระเจ้าเคยผ่านที่ทำงานมาหลายที่ทำงานนะคะในสมัยที่รับใช้อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานนะคะข้างนอกด้วยหลายสถานที่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ข้าพเจ้าเองไม่ได้ลอกเรียนแบบคนที่ไม่เชื่อนะคะแต่ข้าพเจ้าเองลอกเรียนแบบพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงสอนว่าพระองค์ทรงให้สัตย์ซื่อเวลาที่หัวหน้าไม่อยู่หรือเจ้านายไม่อยู่หรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการเราเนี่ยไม่อยู่นะลูกน้องก็จะมารวมกลุ่มกันนะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะตั้งแต่ลูกกระจอกไปถึงระดับบนนะคะข้าพเจ้าก็จะเดินหนีทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยเอาเรื่องของเจ้านายนะมานินทาแล้วก็ไม่เคยไปนั่งซุบซิบอะไรกับเพื่อนร่วมงานเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนะยึดมั่นในหลักการของพระเจ้าของพระเจ้านะคะไม่ใช่ดีอะไรแต่ว่ายึดเอาสิ่งนั้นนะคะแล้วข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่า
มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นและเราเองไม่สมควรจะทำแบบนั้นนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยค่ะเมื่อข้าพเจ้าออกจากที่ทำงาน 3-4 ที่นะคะมี3ที่ที่ข้าพเจ้าไปทำงานนะคะแล้วข้าพเจ้าอยู่ประมาณ1ปีอีกที่1อยู่ประมาณ1ปีนะคะก็เวลาที่จะลาออกเนี่ยหัวหน้าจะล้างไว้ตลอดนะคะผู้จัดการก็จะเรียกคุยนะคะไม่อยากให้ออกเพราะว่าในสมัยที่ไปทำงานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะเมื่อก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าสมมติใครได้ทำเนี่ยก็คือคนนั้นก็คือรูปร่างดีนะคะปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะคะสมัยนั้นก็คือรูปร่างก็ดีหน่อยนะคะก็เลยได้ทำงานนะคะอาจจะหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าหุ่นอาจจะไม่อ้วนแบบนี้นะคะก็เลยปรากฏว่าได้ทำปรากฏว่าจะลาออกนะคะเพราะบ้านอยู่ไกลนะคะอยู่ภาคใต้นะคะห้างสรรพสินค้าก็อยู่ภาคใต้แล้วก็คิดถึงบ้านก็ขอลาออกปรากฏว่าผู้จัดการก็เรียกคุยไม่อยากจะให้ออกนะคะยืดเยื้อไปเอาเดือนหน้าก่อนงนงี้ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ออกมาได้ก็คือโดยพระคุณที่ได้นำมารู้จักพระเจ้าในที่สุดแล้วก็แหล่งที่สองนะคะก็คือตรงนี้ก็คืออยู่ในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่ดีนิดนึงนะคะที่กรุงเทพปรากฏว่าข้าพเจ้าเองก็ทำแบบปกติของข้าพเจ้านี่แหละนะคะก็คือไม่เคยที่จะวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าเลยปรากฏว่าวันที่ลาออกหัวหน้าก็จะบอกจะออกเลยนะคะคืออยากจะให้อยู่ต่อแล้วก็บอกว่าถ้าไปไหนไม่สบายก็กลับมานะหนูก็คือยินดีที่จะต้อนรับหนูตลอดเวลาเลยนะคะส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นนะคะไม่จะทำงานเก่งขนาดไหนนะคะปรากฏว่าหัวหน้าเขาก็ไม่อยากจะเรียกกลับนะคะนั่นก็คือผลเสียที่เราเองไม่ได้รักษาหลักการของพระเจ้านะคะในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่แล้วก็ข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยปากเท่าที่ควรแต่ว่าชีวิตนั้นคนที่ทำงานเห็นข้าพเจ้ามีความแตกต่างจากผู้อื่นก็เลยได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าด้วยนะคะที่กรุงเทพก็มีแม่บ้านมีพี่พยาบาลนะคะที่เป็นจบเป็นอาจารย์สอนพยาบาลนะคะก็ได้มีโอกาสไปรู้จักพระเจ้าด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของข้าพเจ้าที่สัตย์ซื่อนะคะแล้วก็เห็นความแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อนั้นชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่อ่านได้เอเมนไหมคะพี่น้องคะชีวิตของเราคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นจะต้องมองเห็นชีวิตของเราแล้วเราแตกต่างกับคนอื่นไหมชีวิตของเราได้ยืนหยัดในหลักการของพระเจ้าไหมชีวิตของเราเนี่ยได้เอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตหรือไม่นั้นจึงมีคำกล่าวบอกว่าชีวิตนั้นดังกว่าคำพูดนะบางครั้งเสียงของเราดังแต่อาจจะไม่มีน้ำหนักก็ได้พระเจ้าเองก็พูดเสียงดังกับลูกนะคะเวลาที่พูดเสียงดังหรือเวลาก็คือเวลาที่โมโหนะคะเวลาที่ลูกเอาสโมลทอล์กใส่หูแล้วก็แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาสโมลทอล์กใส่หูแล้วลูกก็ไม่ได้ยินนะคะอันนี้ไม่ได้เผาลูกนะคะแต่พูดความจริงว่าจริงๆแล้วก็เป็นความผิดของแม่เองที่สายตาถ้าไม่ใส่แว่นก็คือมองไม่เห็นนะคะว่าลูกเอาสโมลทอล์กใส่หูแล้วก็พูด2คำเนี่ยก็จะไม่ได้ยินแล้วจึงส่งเสียงดังแล้วก็ดังบอกว่าจนเขาแล้วก็เอาออกนะคะจึงสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเองก็ทรงอวยพรนะพระองค์ทรงประทานลูก2คนเป็นพระพรนะเป็นพระพรในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีอะไรเขาก็จะสนับสนุนพ่อกับแม่เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าหมดเวลาก็บอกเลยนะคะนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จัดสรรจัดเตรียมสิ่งดีสำหรับคนที่รักพระองค์เอเมนไหมคะและเราก็จะเชื่อว่านะคะสำหรับคนโสดก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดสรรจัดเตรียมนะคะคู่น้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมเอเมนไหมคะเพราะนั้นถ้าเรารอคอยพระเจ้าเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเพราะนั้นเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนนะคะรถไฟเนี่ยขบวนไหนก็แล้วแต่นะปล่อยให้เดินไปเลยนะคะแต่เราฝากความไว้วางใจไว้ในพระเจ้าเพราะในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเหยียดออกนะพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตของเรานะคะแล้วพระองค์ทรงนำชีวิตของเราเนี่ยให้เดินไปในทางที่ปลอดภัยเอเมนไหมคะนั้นพี่น้องถ้าเราเดินในความคิดของเราเนี่ยเราจะไม่ปลอดภัยแล้วนะคะบางทีเรากลัวเราก็วิ่งเตลิดไปก่อนพระเจ้าแล้วกลัวว่าจะอยู่คานทองนิเวศนะคะพระเจ้ามีหลานสาวคนหนึ่งนะคะ
หน้าตาสละสลวยโอ้นะคะแต่ปรากฏว่าคุณแม่เขาก็หนักใจนะคะนี่เอาหลานมาขายนิดนึงนะคะเขาไม่ยอมที่จะแต่งงานนะแม้ว่าจะมีหนุ่มหลายคนมาทาบทามนะคะปรากฏว่าเขาไม่แล้วก็เลยข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสถามว่าทำไมถึงไม่แต่งงานเพราะอะไรแล้วยายก็ถามด้วยว่าทำไมถึงไม่แต่งงานก็บอกมันไม่หาง่ายเหมือนหาเงินนะยายเขาบอกว่าเขาไม่ได้หาสามีนะหาง่ายเหมือนเงินนะพี่น้องที่รักคะจริงๆแล้วถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะหาจริงๆก็คือเยอะนะคะแต่เขาไม่มั่นใจข้าพเจ้าเองก็อธิษฐานเผื่อนะคะแล้วก็อยากจะให้เขามารู้จักกับพระนามของพระเจ้าแล้วก็คุยกันทางไลน์ตลอดนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผูกมัดชีวิตของเขาไว้ก็คือเขาแสวงหาเงินมากกว่าพระเจ้าค่ะแสวงหาอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าแสวงหาเงินมากกว่าสามีนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเงินเนี่ยเขาได้เยอะกว่าคนที่มาทาบทามเขาเนี่ยรายได้น้อยนะไม่สามารถที่จะเท่าเทียมกับชีวิตของเขาได้คือพี่น้องที่รักคะแต่ความคิดบางความคิดเนี่ยก็เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเขารู้จักพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่อนะข้าพเจ้าก็เชื่อนะคะว่าหลานคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มีความเชื่อลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าเพราะว่าสมัยที่เขายังเด็กนั้นอายุประมาณ 4-5 ขวบเขาจะไปโบสถ์กับคุณตาที่เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อติดตามพระเจ้าจนวันสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าเลยคุณพ่อยืนหยัดในทางของพระเจ้ายังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งเลิกคุณพ่อติดตามพระเจ้านะรักพระเจ้าประกาศพระนามของพระเจ้าทั่วบ้านนะคะแล้วก็ไปขับผีด้วยนะขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าทรงประทานให้เหล่านั้นปกครองและพระเจ้าทรงประทานให้เรามีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อยคนเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าผีเข้าเนี่ยพี่น้องอย่าวิ่งหนีนะคะต้องสั่งในพระนามพระเยซูผีร้ายจงออกไปเหมือนสาวกของพระเยซูหรืออาจารย์เปาโลนะคะสั่งให้ผีก็ออกแต่เขาไม่ได้สั่งในนามของอาจารย์เปาโลนะคะสั่งในนามพระเยซูพระนามของครูแคทเนี่ยผีมันวิ่งไปไหนคะวิ่งเข้ามาหาเราก็เป็นไปได้หรือในนามของมิชชั่นหรือในนามของเดฟเองผีมันก็ไม่กลัวนะคะแต่นามพระเยซูเป็นยังไงคะผีกลัวไหมคะในนามพระเยซูผีจึงกลัวเพราะนั้นพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้ทางพระเยซูแล้วเรารับสิทธิอำนาจโดยพระเยซูโดยไม้กางเขนของพระองค์รับเอาความเชื่อรับด้วยความเชื่อรับด้วยใจรับด้วยชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นชีวิตที่ยอมติดตามพระเจ้าเป็นชีวิตที่ทิ้งบาปเป็นชีวิตที่ไม่ยอมอยู่ในบาปนะพี่น้องคะเราอย่าคุ้นเคยกับบาปนะคะและอยู่กับบาปเราต้องเอาทิ้งนะคะพระเยซูไถ่ให้เราแล้วบาปถูกยกออกไปหมดแล้วแต่ปัจจุบันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการติดตามพระเจ้าที่เราจะไม่ได้อยู่ในบาปอีกต่อไปที่เราจะมีสติปัญญาในการที่เราจะมีชัยชนะเหนือความบาปโดยฤทธิ์พระโลหิตจากไม้กางเขนเอเมนไม่ใช่ความดีที่เราทำแต่เป็นโดยพระคุณความรักของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเรานะพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงสร้างชีวิตของเราการสร้างชีวิตนั้นพี่น้องไม่ได้สร้างในวันเดียวบางคนอาจจะใช้เวลาที่นานมากนะเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะใช้เวลาที่นานเป็น10ปีก็เป็นไปได้ข้าพเจ้าเองเนี่ยนะคะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องบางเรื่องนะคะที่ยังในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยยังไม่มีชัยชนะนะคะข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอพระเจ้านั่นก็คือปกติเป็นคนใจร้อนนะคะแต่เมื่อใกล้ชิดพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้าเนี่ยจะสามารถควบคุมได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ในข้าพเจ้าและทรงสถิตอยู่ในท่านเอเมนไหมคะแต่เมื่อถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าเมื่อไหร่ที่เราให้เนื้อหนังของเราเป็นศูนย์กลางในชีวิตให้เนื้อหนังของเรานั้นเป็นผู้นำหน้าเราเราก็ไม่มีชัยชนะและไม่สามารถที่จะนำชัยชนะลงมาในชีวิตของเราและพาคนที่อยู่รอบข้างเราพาลูกแก่เราพาทีมงานของเราพาคนที่อยู่รอบข้างเรานั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงให้สิทธิอำนาจในการที่เรานั้นจะเป็นผู้นำผู้ดูแลผู้ปกครองคริสตจักรในการที่จะทำให้คนนั้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะคะเราจะสั่งสอนเขาโดยใช้หลักการพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมคะเราจะไม่ใช้นอกเหนือพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าสั่งเราบอกว่าจงถวายและสั่งให้กับพระเจ้า
นี่แน่เราจะเปิดบัญชรท้องฟ้าในพระธรรมมาราคีใช่ไหมคะบอกเราไว้ว่าเราจะเปิดบัญชรท้องฟ้าเทพพรลงมาจงนำมาทัศสางของเราเนี่ยถวายมอบถวายในขันของพระเจ้าอาจารย์เอาอีกแล้วความคิดของเราก็จะปี๊ดขึ้นมาเลยนะเมื่อไหร่ที่ไปแตะกระเป๋าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้ทันทีหรือบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เรานั้นโกหกพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวพี่น้องที่รักคะในความเป็นจริงแล้วผู้นำไม่อยากได้เงินของท่านนะคะแต่ผู้นำปรารถนาให้ท่านนั้นรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผู้นำจึงได้สั่งสอนนะคะใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นช่วยท่านให้ท่านนั้นได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเวลาที่ฝนตกมาถ้าเราไม่เอาภาชนะไปรองน้ำฝนน้ำฝนก็ไม่สามารถที่จะลงไปยังภาชนะนั้นพี่น้องคะเราจะเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เป็นภาชนะที่เมื่อรองรับน้ำฝนแล้วก้นภาชนะจะไม่รั่วเอเมนไหมคะแต่เราจะรับพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพระพรลงมาท่ามกลางชีวิตของเรานั้นเต็มนะคะสันยัดแน่นหุ่นล้นและเต็มขนาดความเชื่อของเราเพราะความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อที่นำเราไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจงรับเอาด้วยความเชื่อเถิดนะคนที่วางใจพระเจ้าและเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องรับด้วยความเชื่อนะคะแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ประทานให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือปัญหามีชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยเรารับเอาด้วยความเชื่อเอเมนไหมคะเรารับพระสัญญาของพระเจ้าร่วมกันสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมแล้วก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าขอโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมนะครับผมในฐานะผู้รับใช้และเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการนำพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในการที่จะนำมาสู่พี่น้องเพื่อจะจิตชูใจให้กำลังใจผ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงถ้าพี่น้องคิดว่าหรือพี่น้องเห็นว่าหรือพี่น้องตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรพี่น้องสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือพี่น้องสามารถที่จะติดตามเพจนะครับผ่านทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube พี่น้องสามารถกด Subscribe แล้วก็พี่น้องจะได้ทราบนะครับคำเทศนาดีๆสามารถที่จะรับชมคำสอนคำแบ่งปันที่ทางเราเองกันได้จัดไว้นะครับก็ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนและเชื่อว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่นำมาสู่พี่น้องนั้นจะเป็นพระพรพี่น้องขอพระเจ้า